สวัสดีครับสำหรับ EP นี้นะครับเราก็จะมาตรวจสอบตัวบันไดนะครับตามกฎหมายกันว่าตามกฎหมายเขาได้กำหนดไว้ว่าบันไดเนี่ยควรจะมีลูกตั้งลูกนอนและความกว้างของตัวบันไดเนี่ยไม่น้อยกว่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบโดยใช้โปรแกรม Solibri กันก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากเปิดโปรแกรม Solibri มาผมก็จะไป import นะครับตัว LFC file นะครับที่เราได้เตรียมไว้นะครับอาจจะมาจาก Revit นะครับหรือ Archicad ก็ได้หรือโปรแกรมอื่นๆที่สามารถเซฟ LFCออกมาได้นะครับจากนั้นให้กด Open ครับพอดึง IFC เข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะจำแนกนะครับประเภทของตัวโมเดลได้อย่างเช่นในเคสนี้ครับประเภทของงาน Structure ให้อยู่ในหมวด Structure แบบนี้นะครับเราก็จะได้ตัวโมเดลนะครับในส่วนของที่เป็นตัวบ้านมาแล้วนะครับทีนี้นะครับผมก็จะเริ่มทำการตรวจสอบตัวบันไดแล้วนะครับแต่ก่อนตรวจสอบนะครับผมจะไป select เลือกตัวบันไดมาก่อนนะครับโดยที่ไปที่ในส่วนของตรงนี้ครับด้านบนนะครับ component ตัวนี้ผมเลือก folder นะครับที่เป็นบันไดจากนั้นผมก็กดตัวนี้ครับselection bucket ตัวนี้เป็นการ select เลือกวัตถุเฉพาะตัวที่เราต้องการเลือกแบบนี้นะครับจากนั้นผมก็ไปที่เมนู checking ครับตัวที่เป็น default นะครับของโปรแกรมเนี่ยผมคลิกแล้วก็ remove ออกไปก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ต้องการใช้ตัวนี้ผมก็จะไป add template ที่ผมได้สร้างไว้มานะครับโดยที่ไปที่ add rule set ไปที่รวมเคสนะครับอันนี้เป็นชื่อกฎนะครับที่ผมได้เซตไว้จาก EP ก่อนๆด้วยจากนั้นนะครับให้กด check model นะครับกด check อีกครั้งนึงก่อนเพื่อให้ตัวกดที่เราเข้ามาเนี่ยมันมีการ Active ขึ้นมาก่อนแล้วก็ผมก็จะไปในส่วนของเมนูไฟล์นะครับเพื่อไปเซตกดในการตรวจสอบตัวบันไดกันไปที่ Rule Set Manager จากนั้นนะครับหลังจากที่เรากดเช็คโมเดลให้ตัวกดเนี่ยมัน Active แล้วเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์นี้ครับ Rule Set Open in Solibri ให้เราคลิกสามเหลี่ยมตรงนี้เลยจากนั้นผมก็คลิกเทมเพลตเดิมนะครับที่ผมได้สร้างมาก่อนหน้านี้นะครับจาก EP ก่อนๆเนี่ยแล้วก็มากดที่ตรงที่เป็น Open Rule Set for Editing ตัวนี้ครับเป็นรูปโฟลเดอร์ตัวนี้ผมคลิกขึ้นมาเลยแบบนี้เพื่อที่จะมาเซตกดเพิ่มเติมนั่นเองทีนี้นะครับผมจะเพิ่มหัวข้อขึ้นมานะครับหัวข้อที่ผมเพิ่มคือเป็นการตรวจสอบบันไดตามกฎหมายและหลักฮวงจุ้ยนะครับผมก็คลิกที่ตัวหัวข้อหลักก่อนจากนั้นผมกดตรงนี้ครับกดที่คำว่า New Rule Setผมก็เปลี่ยนนะครับรีเนมเปลี่ยนชื่อการเปลี่ยนชื่อนะครับก็เปลี่ยนด้านขวามือนะครับตรงอินโฟตรงนี้ให้เราเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นตรวจสอบบันไดตรวจสอบบันไดตามกฎหมายนะครับและหลักฮวงจุ้ยจากนั้นนะครับผมก็จะไปดึงตัวเทมเพลตนะครับตัวเทมเพลตของโปรแกรมมานะครับสำหรับการตรวจสอบบันไดโดยเฉพาะเลยผมก็จะไปเซิร์ชในช่องนี้นะครับเซิร์ชรูนตัวนี้นะครับผมพิมพ์หมายเลขมันเทมเพลตของการเช็คบันไดมันอยู่ที่หมายเลข210นะครับจากนั้นนะครับผมก็ไปที่คำว่าไลบรารีตรงนี้เลยแล้วคลิกสามเหลี่ยมออกมาผมก็ดึงเทมเพลตเนี่ยครับของโปรแกรมเนี่ยลากเอามาใส่ในตัวเทมเพลตที่ผมสร้างเองแบบนี้นะครับลากวางตามหัวข้อเลยนะครับผมก็จะได้เทมเพลตของผมแล้วทีนี้ในเทมเพลตตัวนี้นะครับผมก็จะมาเซตนะครับเปลี่ยนชื่อรีเนมอะไรให้มันเรียบร้อยเป็นหัวข้อที่1นะครับเป็นการตรวจสอบบันไดหัวข้อที่1ก็คืออยู่ในหัวข้อของการตรวจสอบความกว้างบันไดและลูกตั้งลูกนอนนี้นะครับในส่วนของตัว edit ตัวนี้นะครับผมก็อาจจะกำหนดนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ได้เพราะว่าตัวนี้จะมีประโยชน์คือเวลาที่เราเซฟออกไปทำรีพอร์ตครับตัวนี้มันจะไปด้วยนะครับก็ตามกฎหมายนะครับความกว้างบันไดไม่น้อยกว่า 0.8 นะครับลูกตั้งสูงไม่เกิน
0.20ทีนี้ก็ลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า0.22เมตรประมาณนี้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นคำบรรยายประกอบนะครับว่าตัวบันไดเราไม่ผ่านเพราะอะไรนะครับใช้เกียร์อะไรเป็นตัว reference นั่นเองนะครับจากนั้นผมก็กดโอเคไปทีนี้นะครับหัวใจสำคัญเลยนะครับมันจะอยู่ในตรงนี้นะครับส่วนที่เป็นพารามิเตอร์ตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้แหละมันจะมีปัญหานิดนึงนะครับเนื่องจากว่าการตรวจสอบบันไดสำหรับเทมเพลตข้อนี้นะครับมันจะพิเศษจาก EP ก่อนๆ นะครับเพราะว่ามันต้องดึงข้อมูลที่เป็นคลาสนะครับเราจะใช้ตัวคลาสเนี่ยเป็นตัวระบุโมเดลแต่เนื่องจากในตัวรีวิทของเราเนี่ยบางทีเราเขียนโมเดลมาเนี่ยเราไม่ได้กำหนดเรื่องของคลาสไว้ตั้งแต่แรกนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของ AutoCAD เนี่ยมันจะแตกต่างกันใน AutoCAD เนี่ย element แต่ละตัวเนี่ยมันจะมีเซตคลาสไว้กับเทมเพลตเลยนะครับเวลา export เข้ามาเนี่ยมันก็จะเห็นเป็น AutoCAD class นะครับแต่ถ้าในของ Revit ไม่มีนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปสร้าง class ขึ้นมาเองจาก Solidity ก็ได้เพื่อให้มันไปจับกับโมเดลบันไดที่มาจาก Revit นะครับพอมันจับกับโมเดลที่เป็นบันไดของ Revit แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้กฎหรือใช้เทมเพลตข้อนี้ได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่มีข้อมูล class ที่ให้โปรแกรมมันไปจับกับตัวโมเดลที่เป็น stair นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาสร้างเองให้กลับไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วไปที่คำว่าโมเดลเมนูโมเดลสังเกตนะครับถ้าผมคลิกที่ตัวบันไดเนี่ยนะครับคลิกที่ตัวบันไดเนี่ยข้อมูลคำว่าคลาสตัวนี้ครับที่มาจากตัวรีวิทเนี่ยมันยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นยังสร้างเทมเพลตไม่ได้เราต้องมาใส่คลาสตัวนี้เพิ่มกันก่อนนะครับวิธีใส่นะครับก็ไปที่หน้าเมนู information take off จากนั้นนะครับจะเห็นว่ามันจะมีช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าคลาสนะครับตรงนี้เราจะสร้างคลาสขึ้นมาเองนะครับเพื่อเป็นการระบุนะครับระบุหรือจัดประเภทหมวดหมู่ของตัวโมเดลขึ้นมาก่อนนะครับตัวนี้ครับให้เราเลือก add class ถ้าเป็น add class ตัวนี้นะครับผมจะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงถ้าเป็น add class ตัวนี้นะครับเป็นโฟลเดอร์ตัวนี้แล้วเราไป add มาเนี่ยมันสามารถดึงเทมเพลตมาได้นะครับโปรแกรมมันมีเทมเพลตให้ค่อนข้างจะเยอะมากแต่ในที่นี้ผมจะไม่ดึงมาใช้ก่อนนะครับผมจะเลือกสร้างขึ้นมาเองก่อนก็ไปที่ตัวนี้ครับ new class จากนั้นนะครับมาที่ setting ผมกำหนด name ครับเป็น class set ข้อดีนะครับอันนี้คือข้อดีของ Solidity เลยเราไม่ต้องไปแก้ไขหรือใส่ข้อมูลใหม่ในตัว Revit ตั้งแต่ต้นแล้วเรามาใส่ข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนั้นนะครับในส่วนของคลาสเซตตัวนี้เนี่ยเนื่องจากตัวบันไดของเราเนี่ยมันสร้างมาจากสแตร์ใช่ไหมครับผมจะอิงเบื้องต้นเนี่ยอิงคอมโพเนนต์จากตัวสแตร์ก่อนนะครับไปที่ Architect แล้วเลือกคำว่าสแตร์จากนั้นนะครับผมก็เลือกให้มันโชว์อันคลาสเพื่อให้เห็นว่าในบรรดาตัวอิเมนที่สร้างจากสแตร์เนี่ยมันมีส่วนไหนบ้างที่ยังไม่มีคลาสนะครับจากนั้นกดโอเคไปก่อนจะเห็นว่าในส่วนของคลาสเซตตรงนี้ครับเราจะขึ้นมาแล้วมันจะมีนะครับเห็นไหมพอเราคลิกปุ๊บเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันจะระบุเลยอ๋อตัวไหนที่มันไม่มีคลาสนะครับก็คือบันไดทั้งหมดเลยไม่ได้ถูกเซตคลาสไว้ทีเนี้ยผมก็จะไปเซตคลาสให้กับตัวบันไดพวกนี้นะครับก็ไปที่ตัวนี้ครับคลาสเซตติ้งตัวนี้เป็นที่เป็นรูปเฟืองแล้วก็คลิกผมก็จะไปดูก่อนว่าอันคลาสอ่ะนะครับมันก็มีทุกตัวเลยเนาะที่มันยังไม่ได้เซตไว้แต่เนื่องจากเวลาผมจะเช็คบันไดเนี่ยลูกตั้งลูกนอนเนี่ยนะครับผมจะเลือกนะครับผมจะเลือกเฉพาะตัว finishing นะครับ2ตัวนี้นี่ครับ finishing 2ตัวนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าเราจะเช็คจากเต็กนะครับลูกตั้งลูกนอนส่วนของตัว structure นะครับส่วนของ structure คือตัวนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เอามาเช็คตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเลือกครับลูกตั้งนะครับและผมเซตเลยครับคลาสเนมตรงนี้ในช่องนี้เวลาคลิกเลือกนะครับมันจะมีนะครับเป็นออโต้ให้เลยว่าเท่ากับ1คือความหมายอะไรนะครับผมจะเลือกเป็นเท่ากับ1คือคอมโพเนนต์นะครับเพราะว่าผมจะเซตอิเลเมนต์2ตัวนี้นะครับเข้าไปในเงื่อนไขคอมโพเนนต์ที่เป็นสแตร์ของผมนะครับส่วนตัวอื่นผมจะไม่เซตนะครับเพราะว่าเนื่องจากอย่างที่บอกครับเราต้องการเซตแค่ลูกตั้งลูกนอนความสูงลูกตั้งลูกนอนเพราะฉะนั้นเราเช็คจากตัวงานฟินิชสถาปัตย์นะครับ
ก็เลือกเป็นเท่ากับ1ก็คือคอมโพเนนต์นั่นเองนะครับส่วนรายละเอียดตัวอื่นนะครับเดี๋ยวว่า EP ถัดไปหลังๆนะครับผมจะอธิบายให้อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนาะผมก็เลือกอิงจากคอมโพเนนต์ก่อนเบสิกสุดนะครับตรงนี้อันที่2นะครับก็เลือกจากคอมโพเนนต์แบบนี้ก็ถ้าเรามาดูในช่องคลาสตัวนี้นะครับคอมโพเนนต์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็จะมี2ตัวนะครับ finishing stair ทั้งขาขึ้นขาลงเนี่ยที่มีคลาสแล้วก็คือเท่ากับ1คือเป็นการ set by user ก็คือเราเป็นคนแมนนวลใส่ข้อมูลเพิ่มเติมให้กับตัวโมเดลเองนะครับถ้าไปดูอันคลาสเห็นไหมครับตัวที่เป็น finish stair 2ตัวเนี่ยจะไม่อยู่แล้วนะครับจากนั้นกดโอเคครับก็จะเห็นว่านะครับข้อมูลมันจะแบ่งเป็น2ส่วนแล้วในส่วนของคลาสเซตของเราก็คือเท่ากับ1ก็คือ set by user นั่นเองที่เราใส่คลาสเข้าไปก็จะมี2ตัวนี้กับ uncast ก็คือตัวอื่นนะครับที่เรายังไม่ได้ใส่ข้อมูลเข้าไปแต่ผมจะฟิลเตอร์ให้มันง่ายกว่านี้คือผมจะไม่เอา uncast เข้ามาพิจารณานะครับผมก็ไปที่คลาสเซตนะครับไปที่ตัวรูปเฟืองตัวนี้แล้วผมไปที่ setting ใหม่ผมจะระบุใหม่ครับผมจะระบุเงื่อนไขใหม่ว่าผมจะไม่ให้โชว์สแตร์ที่มันเป็นอันคลาสคือเราไม่ได้ใส่ข้อมูลเรื่องคลาสเข้าไปนะครับผมก็เลือกเป็นตัวนี้ครับ any ใดๆ property นะครับproperty ผมก็เลือกนะครับเป็นคลาสครับตัวนี้แต่เป็นคลาสเซตที่เราสร้างไว้เมื่อกี้operator นะครับก็คือผมเลือกเป็น one of ก็คือให้ระบุไปเลยนะครับว่าเป็นเท่ากับ1ก็คือ set by user ก็คือคลาสที่เราเซตขึ้นมาเมื่อกี้นั่นเองฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมกดโอเคเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าไอตัวคลาสเซตของเราเนี่ยมันจะโชว์เฉพาะคลาสเซตที่เรามีการเลือกไว้เมื่อกี้ว่าตัวไหนบ้างที่ให้เป็นคลาสเซตที่เป็นตัวสแตร์ที่เราต้องการเช็คนะครับก็กดโอเคครับเห็นไหมนะครับก็จะได้แล้วนะครับในส่วนของที่เราต้องการโฟกัสคือเราต้องการโฟกัสแค่ตรงลูกตั้งลูกนอนก่อนนะครับทีนี้นะครับต่อมาเลยนะครับหลังจากเราเซตตรงนี้แล้วเราเซต Data ให้กับข้อมูลแล้วให้กับตัวโมเดลแล้วลองคลิกดูได้ครับเห็นไหมในส่วนพอเราคลิกที่โมเดลแล้วเนี่ยเรามาดูที่ Info ฝั่งซ้ายมือเนี่ยไอ้คลาสเนี่ยครับมันจะขึ้นมาให้ Set by User เห็นไหมครับจากก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรเลยแสดงว่าอันนี้มีข้อมูลแล้วมันจำแล้วนะครับมันจำคลาสของมันแล้วที่เราเซตขึ้นมาผมก็จะไปที่เมนูไฟล์นะครับRule Set Manager ครับตรงนี้ทีนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับหัวข้อนี้ผมขออนุญาตรีเนมใหม่นิดนึงครับผมจะเช็คแค่ลูกตั้งลูกนอนพอนะครับเดี๋ยวความกว้างพวกความกว้างของอะไรๆค่อยมา EP ถัดไปแล้วกันนะครับแล้วที่ไปที่ Edit นะครับผมลบตรงนี้ออกไปก่อนแล้วกดโอเคจะเอาแค่ลูกตั้งลูกนอนก่อนนะครับทีนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับไปที่พารามิเตอร์เหมือนเดิมฝั่งขวามือนะแล้วให้กลับไปดูที่คลาสใหม่เห็นไหมครับคลาสเซตที่เราสร้างไว้ให้กับตัวโมเดลเนี่ยที่เราต้องการตรวจสอบมันมาแล้วแสดงว่าโซลิบี้มันสามารถจับตัวโมเดลตัวนี้ได้แล้วที่เราต้องการให้ตรวจสอบนะครับพอมีคลาสเซตให้ตัวโปรแกรมมันไปจับที่ตัวโมเดลที่เราต้องการตรวจสอบแล้วเนี่ยตัวนี้ครับ default เนี่ยให้เราเลือกตรงนี้ครับคลิกที่ตัวจุด3ตัวตรงนี้ให้เราเลือกเป็นเท่ากับ1ก็คือคลาสเซต by user นั่นเองนะครับก็คือเป็นคลาสที่เราเซตขึ้นมาเองเมื่อกี้มันก็จะรู้แล้วว่าต้องการไปโฟกัสที่เฉพาะ finishing บันไดนะเสร็จแล้วนะครับไอตัวเช็คเนี่ยครับถ้าใครเป็น default ไม่ติ๊กอยู่นะครับให้ติ๊กขึ้นมาก่อนนะถ้าเราไม่ติ๊กเนี่ย2ตัวเนี้ยจะกลายเป็นว่าเราไม่สามารถที่จะตรวจสอบ internal stair ก็คือรายละเอียดทั้งในลูกตั้งลูกนอนหรือรายละเอียดยิบย่อยต่างๆของบันไดได้จากนั้นนะครับให้เลือกเหมือนกันตัวนี้นะครับ space card ให้เลือกเป็น card set จากนั้นนะครับกดเครื่องหมายบวกตรงนี้ก็คือ insert row แล้วก็คลิกครับเลือกเท่ากับ1เหมือนกันก็คือพูดง่ายว่าดึงโมเดลที่เราเพิ่งเซตคลาสไว้มาตรวจสอบจากนั้นนะครับมันจะมีรายละเอียดมากเลยในการตรวจสอบตัวบันไดนะครับซึ่ง Solibri ตรวจสอบบันไดได้ค่อนข้างละเอียดมากๆนะครับทุกๆรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นผมคงอธิบายได้หมดเนาะเพราะฉะนั้นผมจะอธิบายเป็นเคสไปอย่างความกว้างบันไดเนี่ยครับก็กำหนดตรงนี้นะครับก็คือกฎหมายกำหนดไว้ว่าไม่ต่ำกว่ามินิมัมก็คือ 0.8แต่แล้วเราจะมาโฟกัสที่ตรงนี้ครับลูกตั้งลูกนอนตัวนี้มินิมัมไรเซอร์นะครับกับไรเซอร์แม็กซิมัมลูกตั้งนะครับสูงสุดตามกฎหมายนะครับก็คือไม่เกิน 0.20 นะครับในคำพักอาศัยทั่วไปส่วนมินิมัมผมกำหนดไว้ที่ 0.18 แล้วกันนะครับส่วนมินิมัมนะครับเทรดเลนส์นะครับก็คือความกว้างของลูกนอนตรงนี้กฎหมายกำหนดไว้ว่าไม่ควรน้อยกว่า 0.22 นะครับ
แม็กซิมัมสุดก็ผม 0.25 แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าสกอร์เมาส์มาอีกนะครับใครต้องการตรวจสอบราวบันไดพวกความสูงหรือพวกรายละเอียดต่างๆว่าราวบันไดมันคอนเน็กกันหรือเปล่านะครับระหว่างชั้นเนี่ยเราก็สามารถกดเช็คตรงนี้ได้แต่ในที่นี้ผมจะไม่กดนะครับเพราะว่าผมต้องการเช็คแค่ลูกตั้งลูกนอนเท่านั้นเองจากนั้นนะครับพอเราเซตเงื่อนไขทั้งหมดนี้เสร็จแล้วเราก็กดเซฟนะครับเซฟทับไปก่อนนะครับแล้วก็ไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็เช็คกิ้งตัวนี้หลังจากนั้นนะครับกดรันได้เลยกดเช็คโมเดลโปรแกรมมันก็จะตรวจสอบให้ครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่มันมีปัญหาลองคลิกตัวหัวข้อย่อยนะครับแล้วมาที่คำว่ารีซอร์สตัวนี้นะครับตัวล่างสุดก็จะไล่มาเป็นหัวข้อเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นหัวข้อสำหรับเคสนี้นะครับถ้าเราคลิกไปแล้วเนี่ยมันมีการเขาเรียกว่าเป็นเคสที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยแล้วมันตรวจสอบมาเนี่ยเราสามารถที่จะคลิกขวาแล้วก็มาร์ครีเจ็คไปก่อนได้เลยนะครับเพื่อให้ฟิลเตอร์เรารู้ว่าตรงเนี้ยเราจะไม่ได้โฟกัสมาทำรีพอร์ตนะครับต่อมานะครับตัวนี้ลองคลิกไปดูนะครับดูคำบรรยายนะครับด้านล่างนะที่เป็นอินโฟเนี่ยแล้วเป็นเดสคริปชันเนี่ยตรงนี้ครับมันจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับมันเขียนว่าอะไรมันเขียนว่าลูกตั้งนะครับที่ขั้นที่เป็นขั้นเริ่มต้นเนี่ยมันมีความสูง 0.23 นะซึ่งมันสูงกว่าตามมาตรฐานตามกฎหมายนะแสดงว่าผมวัดให้ดูครับ 0.23 จริงหรือเปล่าผมจะไปที่แถบด้านบนนะครับแล้วก็ไปที่ dimension ผมคลิกวาดครับจากชั้นพักขึ้นไปที่ตัวริ่งที่เป็นตัวบันไดเลยครับลูกนอนเห็นไหมครับ 0.23 แสดงว่าโปรแกรมมันเช็คให้ละเอียดเลยครับตั้งแต่ทุกๆขั้นเลยว่าขั้นไหนที่มันเกินมาจากมาตรฐานนะครับอันนี้ก็เก็บไว้เป็นเคสปัญหาเทสต่อมาลูกตั้งนะครับมีความสูงที่จุดสุดท้ายสูงที่22เซนมากกว่าตามกฎหมายก็คือตรงไหนตรงนี้ครับเห็นไหมที่ตรง N นะครับ N ก็คือตัวนี้ก็คือตัวขั้นสุดท้ายอ่ะลองคลิกดูครับคลิกตรงนี้แล้วก็มาคลิกที่พื้นครับเห็นไหมครับ 0.22 ตามตัวเลขที่มันบอกเป๊ะเลยตรงนี้ก็ไม่ผ่านนะครับเราก็เก็บไว้เป็นเคสตรงนี้นะครับต่อมาตัวนี้นะครับไม่มีอะไรมากมันเช็คทั่วไปนะครับถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยพอคลิกไปแล้วเนี่ยมันไม่เกิดอะไรขึ้นในหน้าโมเดลที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเราคลิกขวาแล้วก็มาร์ครีเจ็คไปเลยแบบนี้นะครับต่อมาเรามาไล่กันนะครับตัวนี้นะครับพอคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยเราเป็นคลิกมาเนี่ยพอเราเห็นรูปภาพอะไรเนี่ยอ๋อนี่มันจะเกี่ยวข้องกับเรานะครับมันก็บอกไว้ว่าฝั่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับตัวบันไดเนี่ยลูกตั้งนะครับที่ขั้นสุดท้ายเนี่ยจบเนี่ยนะครับอยู่ที่0.017นะครับอันนี้มันแค่คือก่อนหน้านี้เราตั้งไว้นะครับเราอาจจะตั้งไว้เดี๋ยวผมเช็คนิดนึงคลิกขวาแล้วก็ไปที่นี่ครับไปที่กดนะครับคลิกขวารูนเซตแล้วก็ลูกตั้งลูกตั้งเราตั้งไว้มินิมัม 0.18 นะครับแต่ของจริงเนี่ยมันอยู่ที่ 0.17 นะครับ0.17 ตามที่เราวัดเลยเห็นไหมมันก็คือต่ำกว่ามินิมัมที่เราว่าตั้งไว้แต่มันก็ไม่ได้ผิดกฎตามกฎหมายถูกไหมครับเพราะกฎหมายเขาว่าไม่เกินต้องไม่เกินแค่20เพราะฉะนั้นตัวนี้เราอาจจะมองข้ามไปนะครับเราอาจจะมาร์ครีเจ็คไว้นะครับก็คือไม่เอามาพิจารณาก็ได้ต่อมานะครับพอดับเบิลคลิกแล้วเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้ามาที่ตัวบันไดเหมือนเดิมมันก็จะอธิบายอีกว่าลูกตั้งข้างเริ่มต้นเนี่ย 0.18 นะครับ 0.18 ตรงนี้มันเกินไหมถ้ามันไม่เกินนะครับเราก็มาร์ครีเจ็คไปแบบนี้นะครับเราจะเฉพาะส่วนที่มันผิดตามหลักแพทย์ก็คุมอาคารจริงๆนะครับลูกนอนอันนี้ลูกนอนผิดจริงนะครับลูกนอนเนี่ยมันบอกว่าในโมเดลเนี่ยคือ20แต่ตามกฎหมายไม่น้อยกว่า22เห็นไหมครับมันวัดให้เราเลยตรงนี้นะครับถ้าเป็นลูกนอนนะครับมันวัดให้เราเลยต่อมานะครับอันนี้เราก็เก็บไว้เป็นเคสอีกฝั่งนึงนะครับบันไดอีกฝั่งนึงก็เหมือนกันลูกนอนอยู่ที่ 0.2 นะครับแต่ตามกฎหมายบอกว่าต้องไม่น้อยกว่า 0.22 นั่นเองนะครับเราก็เก็บเคสไว้ประมาณนี้นะครับเราก็จะได้นะครับในส่วนของการเช็คลิสต์ออกมาแล้วว่าบันไดตรงไหนบ้างกี่ตำแหน่งกี่เคสบ้างที่มันไม่ผ่านนะครับในส่วนของลูกตั้งลูกนอนไม่ว่าจะเป็นขั้นแรกขั้นสุดท้ายหรือระหว่างขั้นมันเช็คให้หมดเลยนะครับประมาณนี้ก็สำหรับ EP นี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้ติดตามใน EP ถัดไปนะครับก็ขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับสวัสดีครับ